ก้าวไกลกังขาปปชตัดชื่อไตรรงคดีมันเส้นละเว้นปฏิบัติหน้าที่เทียบยิ่งรักจิรัตสสก้าวไกลกังขาปปชด่วนตัดชื่อไตรรงไม่กล่าวหาคดีมันเส้นจงใจละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ดักทางอย่าสำรอยคดีจีที0เล่นงานแค่ผู้ปฏิบัติงานแต่ปล่อยผู้มีอำนาจย้ำ ความจําเป็นเปลี่ยนที่มาปปชให้ยึดโยงประชาชนหลายคนนึกถึงคดีโครงการข้าว G2G ขณะยิ่งลักถูกชี้มูลวันที่17ทธันวาคม2565เวลา17ตรา26นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าวันที่16ธันวาคมนายเจรัฐทองสุวรรณสอสอฉะเชิงเซาภาคเก้าไกลกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปชอปช เลื่อนพิจารณาชี้มูลคดีการระบายมันสำปะหลังในสต๊อกรัฐบาลหรือคดีมันเส้นโดยยังไม่มีมติชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหารายใดจากรายงานข่าวระบุว่าประเด็นที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้คือการพิจารณาสำนวน,ก,นกรณีกล่าวหานายไตรรงสุวรรณคีรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลังเนื่องจากกรรมการปปชบางรายทักท้วงว่าในขั้นตอนการไต่สวนไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานายไตรรง แต่กลับแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องระดับสูงสุดแค่ปลัดกระทรวงเท่านั้นโดยปปชเลื่อนการลงมติชี้มูลออกไปเป็นวันที่19ธันวาคม2565นายเจรัตกล่าวว่าการตัดผู้ต้องสงสัยออกด้วยการไม่กล่าวหาความผิดนั้นไม่เป็นคุณแต่อาจเป็นโทษเพราะการไม่กล่าวหาเป็นการสรุปไปก่อนการไต่สวนจริงแล้วว่าบุคคลน,นั้นบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจจนนำไปสู่การทุจริตและสร้างความเสียหายแก่ประเทศไม่มีความจำเป็นต้องรีบตัดความเป็นไปได้นี้ออกอีกทั้งการกล่าวหาความผิดหรือแม้แต่การชี้มูลความผิดของปปชก็ไม่ได้ถือเป็นที่สิ้นสุดยังมีกระบวนการต่อสู้คดีในชั้นอายการและชั้นศาลอีกนานกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดการประชุมในวันที่19ธันวาคมนี้ หากปปชเลือกที่จะละเว้นการเรียกไต่สวนชี้มูลและกล่าวหานายไตรรงซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายมันสมปหลังในขณะเกิดการทุจริตนั้นจึงถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ให้รับโทษทางวินัยหรืออาญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการการะราฐานจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา25รวมถึงการจงใจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพศ2561ข้อ13หรือไม่นายจิรัตกล่าวนายจิรัตกล่าวต่อว่าคณะกรรมการปปชต้องไม่ทำให้เรื่องนี้สำรวยคดีทุจริตจัดซื้อ GT 200ที่ปปชใช้เวลากว่า10ปีสืบหาความจริง แต่กลับได้ข้อสรุปสั้นๆเพียงว่าความเสียหายจากการทุจริตจัดซื้อ GT 200เกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่เท่านั้นโดยเมื่อต้นปี2565ที่ผ่านมาปปชปิดคดีทุจริตจัดซื้อ GT 200โดยมีมติชี้มูลความผิดทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับผู้ปฏิบัติงานไม่กี่คนทั้งที่บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ในขณะที่กระบวนการพิจารณาไม่มีการเรียกไต่สวนหรือกล่าวหาพลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นและพลเอกประยุทธ์จันโอชาเสนาธิการทหารบกในขณะนั้นในฐานะผู้ลงนามอนุมัติหลักการและอนุมัติจัดซื้อ GT200 เกือบทั้งหมดทั้งที่3าลายมือลงนามอนุมัติสั่งซื้อของทั้งสคน ปรากฏชัดเจนอยู่ในเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ g ี200ที่ปปชใช้ในการพิจารณาไต่สวนตลอดกว่า10ปีแต่เมื่อมีมติชี้มูลความผิดปปชกลับไม่เอ่ยชื่อคนอนุมัติสั่งซื้อทั้ง3าคนเลยแม้แต่คำเดียวในเอกสารสำนวนหลายร้อยหน้าการประชุมคณะกรรมการปปชในวันที่19ธันวาคมนี้หากผลเป็นไปตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นจริงจะเกิดคำถามตัวโต,วต,วต,วตวในสังคมว่า การที่นายไตรรงสุวรรณคีรีรอดจากการถูกคณะกรรมการปปชกล่าวหาและไต่สวนคดีบันเส้นครั้งนี้เป็นเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพิ่งจะลงนามในคำสั่งแต่งตั้งนายไตรรงให้มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายจิรัตกล่าวนายจิรัตกล่าวว่าภาคก้าไกลเห็นปัญหาการทำงานของปปชในรูปแบบปัจจุบันที่กรรมการทุกคนถูกรับรองโดยสว ที่มาจากการแต่งตั้งของคอสอชอทำให้ประชาชนตั้งข้อสงสัยถึงความเป็นกลางและมาตรฐานในการทำงานเราจึงเสนอน,นโยบายปรับกระบวนการสรรหาให้กรรมการปปช .9 คนมีที่มาที่หลากหลายยึดโยงประชาชนและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายผ่านการเสนอชื่อจากทั้งผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านและจากที่ประชุมศาล ทุกคนที่จะรับตำแหน่งต้องผ่านการรับรองโดยเสียงสนับสนุนสองในสาของสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงเพิ่มกลไกลในรัฐธ,ธรรมนูญให้ประชาชนริเริ่มกระบวนการถอดถอนปปชได้ผ่านการเข้าชื่อสอง0 0ื่นรายชื่อคล้ายกับกลไกลที่เคยมีในรัฐธ,ธรรมนูญ2540และ2550 เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าปปชจะทำงานอย่างเข้มข้นในการตรวจสอบทุกรัฐบาลทุกหน่วยงานทุกบุคคลอย่างไรข้อยกเว้นนายเจรัฐกล่าวทั้งนี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อครั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกลับถูกชี้มูลความผิดในคดีโครงการข้าวโดยที่มีตำแหน่งอยู่ในส่วนบริหารเช่นเดียวกับนายไตรรง ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาไตรรงปปชโต้แยง้งเลื่อนชี้มูลคดีมันเส้นเทียมยิ่งลักยังโดนปปชเลื่อนลงมติชี้มูลคดีระบายมันเส้นสามสำนวนเหตุกรรมการโต้แย้งหนักกรณีไตรลงสวรรคีรีไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหายกเทียบยิ่งลักคดีข้าวยังโดนด้วยนัดถกใหม่อีกครั้ง19ธันวาคม65นี้ วันที่15ธันวาคม2565เวลา10นิกา28นาทีสำนักข่าวอิสารารายงานว่าแหล่งข่าวจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยสำนักข่าวอิสาราว่าในการประชุมคณะกรรมการปรปรชชุดใหญ่เมื่อวันที่14ธันวาคม2565ที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาผลการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นคดีการรับใยมันสำปะหลังในสต๊อกรัฐบาล3สำนวนได้แก่ 1. กรณีกล่าวหานางพรทิวานาคาใสเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวก 2. กรณีกล่าวหานายบุญทรงเตริยาพิรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกและ 3. กรณีกล่าวหานายไตรรงสุวรรณเคียรีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกับพวกตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดีในการพิจารณาเรื่องครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการปปชยังไม่ได้มีมติชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหารายใดเนื่องจากติดขัดปัญหาการพิจารณาสำนวนกรณีกล่าวหานายไตรรงกับพวกซึ่งมีกรรมการปป,ปชบางรายทักท้วงว่าในขั้นตอนการไต่สวนไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายไตรรงไว้ด้วยแต่แจ้งข้อกล่าวหาข้าราชการระดับสูงสุดแค่ประหลัดกระวงเท่านั้น ทั้งที่นายไตรรงค์มีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายมันสปะหลังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงโดยยกตัวอย่างกรณีนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขอชที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาคดีระบายข้าจี -2 จีด้วยแต่ก็มีข้อโต้แย้งจากกรรมการปปชอีกฝ่ายว่าไม่จําเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหานายไตรรงค์เพราะหลักฐานไปไม่ถึง และถ้าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายตายรงก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะด้วยเพราะการระบายมันเส้นต้องมีการเสนอเรื่องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งแจ้งข้อกล่าวหาไปหลักฐานก็ไปไม่ถึงอยู่ดีที่ประชุมคณะกรรมการปปชไม่สามารถตกลงกันได้จึงเห็นควรให้เลื่อนการลงมติคดีชี้มูลมันเส้นทั้ง3ามสำนวนออกไปเป็นในการประชุมวันที่19ธันวาคม2565นี้อีกครั้ง สาเหตุที่ยังลงมติชี้มูลผู้เกี่ยวข้องคดีมันเส้นไม่ได้เพราะติดขัดแค่ปัญหาในสำนวนกรณีกล่าวหาในายใจลงและพวกเท่านั้นอีกสองสำนวนไม่มีปัญหาอะไรโดยกรณีกล่าวหานางพรนิวานาคาสายและพวกได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่นางพรนิวานและพวกครบทุกรายแล้วแหล่งข่าวระบุ